ค่ะพาไปดูบรรยากาศของพี่น้องชาวยะลาค่ะกาชาดยะลานะคะได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีบริจาคโลหิตด้วยใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ค่ะวันนี้ค่ะทางสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยวรรณนินทยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดรวมกับโรงพยาบาลยะลาจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีบริจาคโลหิตด้วยใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีพี่น้องประชาชนทั่วไปจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนกว่า100คนโดยมีขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการด้วยทางนี้กระบวนการหลังรับบริจาคโลหิตก็จะมีการตรวจคัดกรองโลหิตเพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตที่มีคุณภาพปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตค่ะเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ตรงตามอาการแล้วก็นำโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศต่อไปค่ะ